วันนี้ผมมีนัดกับเพื่อนครับแต่ว่าไม่ได้นัดแฮงเอาท์นะครับจะเป็นนัดที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะน้ำฝนปริตาชัยลักษณ์นางงามผิวใสไร้รอยสิวมิสฮีรุสกาโพสต์แอคเน่ค่ะสวัสดีค่ะซิดเบนาซิดเทียนรักค่ะตามอันดับ2มิสทีนไทยแลนด์2011ค่ะมันมียากมากเลยอ่ะไม่เข้าใจเลยว่าไงสาวสาวพี่กิ๊กสวัสดีค่ะเป็นไงทำไมน้องสาวพี่ทั้ง2คนทำไมดูไม่ค่อยสดใสเครียดมีอะไรหรือเปล่าพี่กิ๊กดูสิคะหนังสือเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะฝนจะอ่านยังไงดีอะคะโอ้ย3เล่มยังหนาเลยใช่อ่านไม่ทันใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วในบางครั้งพวกเราก็ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งอีกด้วยอะค่ะเราจะทำยังไงกันดีอะคะให้แบบเรื่องเรียนและเรื่องงานทำไปได้พร้อมๆกันอะนี่อยู่ในช่วงสอบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ตรงนี้พี่เคยผ่านมาหมดแล้วเพราะว่าพี่เป็นคนที่เคยอ่านหนังสือไม่ทันสอบไม่ผ่านใช่ไหมตอนนี้ผ่านหมดแล้วพี่ก็ต้องหาเคล็ดลับของตัวเองเพื่อที่มาแก้ไขให้อ่านหนังสือให้ทันโดยการที่พี่เนี่ยแบ่งเวลาจัดสรรละจากที่พี่เคยอ่านหนังสือช่วงสอบช่วงเดียวเหมือนน้องๆพี่แบ่งมาให้เป็นการอ่านหนังสือแต่เนิ่นๆวันนี้เราเรียนมาบทนึงเราก็กลับมาทบทวนการอ่านหนังสือแค่1บทเนี่ยมันแป๊บเดียวเองเราอ่านเสร็จเราก็ไปเล่นเกมไปดูหนังหรือไปเตะฟุตบอลอะไรก็ได้ถ้าเทียบกับการที่มาอ่านทีเดียว10บทตอนช่วงสอบยังอ่านไม่ทันอยู่แล้วคนนี้ก็คือแบ่งอ่านแต่เนิ่นๆเลยแล้วเคยอ่านหนังสือแล้วจำไม่ได้ไหมเคยค่ะบ่อยเลยค่ะ ใช่เพราะอ่านหนังสือบางทีเราอ่านเยอะๆเนี่ยเราก็เครียดหัวสมองไม่โปร่งพอเราเข้าห้องสอบจำไม่ได้ที่มีวิธีแก้ไขก็คือการอ่านหนังสือที่ดีเราต้อง1คือจำได้2คือเข้าใจเราก็สามารถอธิบายได้ถึงเวลาสอบเนี่ยเราก็จะอ่านทบทวนนิดหน่อยแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นติวเตอร์ดูเหมือนจะเก่งก็คือว่าการที่เรามาเป็นติวเตอร์ได้ประโยชน์2ด้านคือ1เราสามารถทบทวนบทเรียนที่เราอ่านนะว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่าเข้าใจจริงเราก็ต้องอธิบายได้2คือเพื่อนๆต้องมีหลายคนที่เตรียมตัวไม่ดีบางคนขี้เกียจอ่านหนังสือเล่นมากไปอ่านหนังสือไม่ทันเราก็สามารถมาช่วยเหลือเพื่อนเหล่านั้นได้เพื่อนแฮปปี้เราก็แฮปปี้มาพี่กิ๊กมีวิธีการคิดดีๆแบบนี้นี่เองนะคะถึงได้มีเวลาดูแลตัวเองจนหล่อและดูดีตลอดเวลาเลยค่ะปากหวานนะเนี่ย แล้วเราอ่านกัน2คนเหรอแล้วมุกอ่ะมุกเขาไม่ค่อยออกจากบ้านหรอกค่ะช่วงนี้เห็นบ่นว่าดวงไม่ค่อยดีวิตกกังวลคิดมากอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ถ้าพี่กิ๊กว่างก็โทรไปให้คำปรึกษาหน่อยดีกว่าโอเคพี่รับปากเราจะได้ไม่ต้องซีเรียสอ่านหนังสือไปเดี๋ยวเรื่องมุกเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการดานาลินลักษณ์มิสทีนไทยแลนด์2011ค่ะฮัลโหลค่ะพี่กิตเป็นยังไงบ้างช่วงนี้หายไปเลยโหพี่กิตช่วงนี้มุกแบบโชคร้ายมากอ่ะใจเย็นก่อนนะครับน้องมุกฟังพี่นะน้องมุกต้องให้กำลังใจตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองโชคร้ายรู้เปล่าก็แบบมุกรู้สึกว่าแบบเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องอ่ะทำแบบทำอะไรก็ทำไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างอ่ะจะหยิบจะจับจะทำอะไรแบบเนี้ยก็แบบมีเรื่องมีแผลให้เกิดตลอดเลยรู้สึกมุกโชคร้ายมากเลยการใช้ชีวิตเนี่ยต้องไม่ประมาทมีสติมีสมาธิการเดินไปชนนู่นชนนี่เนี่ยเพราะเราประมาทเราไม่ระมัดระวังไงส่วนในเรื่องที่เป็นแผลเป็นเดินชนนู่นชนนี่แล้วเกิดบาดแผลเนี่ยพี่กิ๊กมีตัวช่วยไม่ต้องห่วงตัวช่วยอะไร เอานะถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีก็แล้วกันรับรองว่ารอยบาดแผลที่น้องมุกเป็นเนี่ยหายแน่นอนพี่กิจคอนเฟิร์มไม่เครียดแล้วนะตั้งใจอ่านหนังสือด้วยนะครับขอบคุณนะคะพี่กิจมุกจะทำให้ได้เลยขอบคุณค่ะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายเพราะเราใส่ใจครับ